และวันนี้รองศาสตราจารย์เสรีสุภราทิตย์ผู้อำนวยการอุทยานสิ่งแวดล้อมนานาชาติสิรินธรและคุณดารินคล่องอัคราไปสำรวจแนวกระสอบทรายขนาดใหญ่หรือที่เรียกว่าบิ๊กแบ็กที่กั้นบริเวณวิภาวดีรังสิตและโรคอลโรดนะคะว่าจะช่วยแก้ปัญหาน้ำท่วมในพื้นที่กรุงเทพชั้นในได้หรือไม่ค่ะวันนี้เป็นอีกครั้งหนึ่งนะคะที่ดิฉันและรองศาสตราจารย์เสรีสุภราที่ได้รับความร่วมมือจากมูลนิธิสว่างแผ่ไพศาลธรรมสถานนะคะจะนำเรือกู้ภัยพาเราไปสำรวจบริเวณบิ๊กแบ็กกันค่ะว่าระดับน้ำในบริเวณนั้นลดลงหรือไม่หลังจากที่สามารถทำบิ๊กแบ็กได้สำเร็จแล้วนะคะและนอกจากนั้นวันนี้เราก็จะเดินทางเข้าเมืองกันค่ะเพื่อที่จะไปดูว่าน้ำที่กำลังไหลเข้าสู่กรุงเทพมหานครชั้นในนั้นทิศทางต่อไปจะเป็นอย่างไรค่ะอาจารย์น้ำตรงนี้เป็นยังไงอะคะน้ำตรงนี้ทำเร็วไม่มีเลยครับนิ่งเหรอคะน้ำนิ่งจะดูยังไงดูเด็กโอ้ขวดลอยนิ่งเลยฮะขวดลอยนิ่งดูอะไรก็นิ่งหมายความว่าไงคะอาจารย์น้ำนิ่งว่าจะต้องมีอะไรขวางอยู่ค่ะซึ่งก็เราสันนิษฐานว่าถ้าเป็นบิ๊กแบ็กขวางนะบิ๊กแบ็กจะขวางก็คือน้ำก็จะไปคือว่ากั้นไว้เนี่ยก็เหมือนจะเป็นเขื่อนเนี่ยเขื่อนกั้นไว้น้ำก็จะเอ่อสูงขึ้นแล้วก็ค่อยๆผ่านบิ๊กแบ็กไปอาจารย์เสรีคะตอนนี้เราจะวัดระดับน้ำกันทำยังไงบ้างคะเราก็วางไม้ไปในระดับวางไปพอเสร็จแล้วก็จะใช้สลับเม็ดวัดที่จากแนวจากไม้เนี่ยมาวัดไปเม็ดไม่ต้องไปจับไม้วัดไปแล้วได้ถึงดูที่ประมาณเท่าไหร่คะหกสิบเจ็ดครับโอเคแล้วมาวัดข้างนี้มาอันนี้ผมมาวัดข้างนี้38นะคะหมายความว่าด้านนี้คือด้านหน้าบิ๊กแบ๊กด้านหลังบิ๊กแบ๊กนะคะต่างกันเนื้อค่าจานประมาณ30 เซนต่างกันประมาณ30 เซนนะคะ29 เซนหมายความว่าบิ๊กแบ๊กการชะลอน้ำเข้าสู่กรุงเทพการชะลอเนี่ยได้ผลเพราะว่าอย่างน้อยเนี่ยให้กรุงเทพเขามีความสามารถในการระบายนะแต่ว่ามวลน้ำเนี่ยไม่ใช่จะลดมวลน้ำก็ยังมาก็เดิมมวลน้ำเนี่ยก็ว่าตามนี้แนวนี้ก็น้ำยังไหลอยู่นี่คะเนี่ยใช่เขาก็มวลน้ำก็ต้องเข้าไปอยู่ก็ค่อยๆเข้าไปนะเพื่อให้กรุงเทพเขามีอย่างไงเขามีเวลาหายใจอ่ะใช่มีเวลาหายใจว่าแต่ว่ายังไงก็ตามดูดิมวลน้ำตรงนี้น้อยกว่ามวลน้ำตรงนู้นเยอะมวลน้ำตรงนู้นไหลเข้าไปนะทางนั้นคือแนวไหนคะอาจารย์นี่ก็คือแนวคลองเปรมแนวคลองเปรมก็ยังไหลไปอยู่ดีนะคะบ้านพวกผมเนี่ยแต่ก่อนอยู่ได้เท่านี้แต่ทุกวันนี้มันมิดหัวอยู่ไม่ได้แล้วมันจะขึ้นอยู่ตลอดเลยตอนนี้ขึ้นเหรอคะที่ผมรู้ท่านอาจารย์บอกว่ามันไอ้บิ๊กแบ็กมันช่วยไม่ได้ให้มันไหลลงไปตามธรรมชาติให้เปิดมาเมื่อวานผมมาเนี่ยเปิดมาแบบนี้แล้วตกกลางคืนมันมาจากไหนกันไม่รู้เนี่ยฮะเราเอาทหารมาทั้งกองพันเลยมาเฝ้ารูน้ำแค่นี้นะให้ข้าไปทำประโยชน์คนเดือดร้อนที่อื่นนะครับพวกผมมาแย่แล้วเนี่ยมากันเนี่ยน้ำสูงขึ้นทุกวันในโน้ตนะครับน้ำท่วมแค่ข่าวก็ได้ 5,000 ผมมิดหัวก็ได้ 5,000 เหมือนกันก็ปล่อยลงไปตามธรรมชาติก่อนไม่คือผมไม่อยากให้ทำเองโดยพลการนะเดี๋ยวมันเข้าข่ายเรื่องผิดกฎหมายนะครับเข้าใจมันเป็นแนวกั้นกันนะระบายน้ำมาออกเองนะครับโอเคก็ดีไม่ดีใจเย็นแล้วปุ๊บเข้ามาใส่อีกใครมาใส่ผมไม่อยากจะรู้เมื่อวานตกลงกันไปแล้วนะครับใครตกลงกันทีแล้วใช่ไหมเมื่อวานเอาออกไปแล้วนะครับเนี่ยสำนักระบายน้ำออกเองแต่ตอนเช้ามาคุณดูแค่ไหนตามมาหมดเลยฮะให้เรือผ่านได้หมดเลยฮะแต่เช้าขึ้นมาคุณดูแล้วกระแสน้ำตรงนี้แรงขึ้นคุณดูในหมู่บ้านผมนี่ขึ้นตลอดเลยทีนี้ไม่สักครู่เราก็เห็นแล้วว่าชาวบ้านทางด้านของฝั่งดอนเมืองหลายหมู่บ้านเนี่ยมาประชุมนุมกันอยู่บริเวณบิ๊กแบ็กตรงหน้าดอนเมืองอย่างนี้ค่ะความรู้สึกแบบนี้มันจะเกิดขึ้นมากขึ้นอีกไหมคะก็ต้องรีบเข้ามาคุยต้องรีบเข้ามาคุยเพราะว่าปล่อยเวลาผ่านไปไม่ได้เพราะว่าระหว่างมันมีความกดดันนะเราก็เข้าใจนะเข้าใจเขาน้ำเพียงคุณเข้าใจคือน้ำอีกฝั่งนึงน้ำท่วมหัวอีกฝั่งนึงน้ำท่วมแข้งมันจะตันจะทำให้ความรู้สึกมันไม่ดีตอนนี้เรามาอยู่บนกระสอบทรายบิ๊กแบ็กทางด้านของโลคอลโรดแล้วนะคะตอนนี้ก็จะลองวัดดูนะคะอาจารย์คะว่าตรงนี้ระดับน้ำต่างกันยังไงบ้างใช่ลองดูนะเอาข้างโลคอลโรดก่อนค่ะ54นะคะครับ30
36ค่ะต่างกัน18เซนต่างกัน18เซนเอ๊ะทำไมไม่เหมือนตรงนั้นล่ะตรงนั้นประมาณ30เซนนะคะเออใช่มันก็ธรรมดาตรงนี้น้ำมันมีอยู่ไหมน้ำมันมีอยู่เยอะใช่น้ำมียังมีเยอะอยู่นะค่ะก็ต้องอันนี้ก็แสดงว่าต่างกันไม่มากสิอาจารย์ต่างกัน18เซนใช่ค่ะก็เห็นเขายังพยายามเสริมแนวกระสอบทรายอยู่เลยขนจากรางรถไฟลงมาเนี่ยค่ะก็ส่วนนี้ก็จะทำให้ทางนี้หนักขึ้นแค่นี้ทางไหนคะทางฝั่งนู้นอ่ะเนี่ยทางฝั่งที่เนี่ยน้ำก็จะไม่มาไงก็คือว่าน้ำก็จะไม่มาเลยก็แน่นขึ้นแน่นขึ้นเพราะฉะนั้นมันก็เลยสร้างความกดดันให้กับหมู่บ้านฝั่งนี้ไงตอนนี้เรามาถึงที่สถานีสูบน้ำที่5คลองบางซื่อบริเวณสี่แยกสุทธิสารแล้วนะคะซึ่งขณะนี้ก็มีการเดินเครื่องสูบน้ำเหมือนกันนะคะอาจารย์คะใช่ก็คือเขาก็เตรียมไว้หลายสูบนะแต่ว่าขณะนี้จะสังเกตเห็นฝั่งนู้นก็ลงมาใช่แสดงว่าน้ำเนี่ยตอนนี้มันเข้าไปในรางระบายหมดแล้วนะแล้วตรงนี้จะช่วยหน่อยช่วยดึงกลับมานะฝั่งนู้นฝั่งนี้ก็แน่นอนดึงลงจากฝั่งลาดพร้าวนะตัวละ3คิว2ตัวก็6คิวฝั่งนู้นก็มีจะสัก3คิวได้ฝั่งนู้นนะช่วยดึงลงหมดก็หลับน้ำวันนี้ตามที่เมื่อกี้ชาวบ้านให้ข้อมูลก็ลดลงเล็กน้อยนะถึง5เซนก็ยังยื้อสู้ไหวอยู่นะขณะนี้สู้ไหวอยู่อาจารย์คะแต่เมื่อกี้เราเห็นมีน้ำขุ่นที่บริเวณสี่แยกสุทธิสารด้วยตรงนี้เป็นสัญญาณไม่ดีแล้วหรือเปล่าสำหรับบริเวณสุทธิสารคะใช่ใช่สัญญาณนั้นเริ่มก็คือถ้ารักษาไม่ได้ก็มีปัญหาขณะนี้นะคะน้ำในถนนวิภาวดีรังสิตนะคะยังมาติดอยู่ที่คันคลองบางซื่อนี้นะคะซึ่งเป็นผลมาจากบิ๊กแบกนะคะและระดับน้ำในคลองเปรมประชากรนั้นลดลงด้วยค่ะแต่บิ๊กแบกนั้นก็อาจจะช่วยให้สถานการณ์น้ำท่วมตรงนี้หยุดอยู่ได้เพียงประมาณไม่เกิน10วันเท่านั้นนะคะเพราะว่าตอนนี้ก็เริ่มมีน้ำขุดแล้วที่บริเวณสี่แยกสุทธิสารค่ะดังนั้นหลังจากนี้นะคะน้ำนั้นก็อาจจะไหลล้นต่อไปเข้าสู่กรุงเทพชั้นในเพิ่มมากขึ้นซึ่งจะเริ่มที่บริเวณของอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิรวมทั้งเขตราชเทวีกำลังเป็นจุดเสี่ยงต่อไปค่ะดารินคร่องอัคระไทย PBS รายงานขอบคุณครับคุณดารินครับก็เห็นกันชัดเจนขึ้นนะครับว่าความพยายามที่จะสกัดน้ำไม่ให้มาทางถนนวิภาวดีรังสิตนั้นจะได้ผลมากน้อยสักขนาดไหนนะครับวันนี้ฝ่าวิกฤตน้ำท่วมเวลาคงหมดแล้วครับผมกับคุณประวินามัยคงจะลากันไปวันนี้มีภาพที่แสดงให้เห็นถึงความพยายามในการสัญจรไปมานะครับบนถนนที่น้ำท่วมสูงรถจักรยานยนต์คันหนึ่งวิ่งฝ่าน้ำได้อย่างไม่น่าเชื่อนะครับเดี๋ยวไปดูภาพนี้กันผมวันนี้ผมก่อเขตจันทรลักษณ์และคุณประวินามัยลาไปก่อนครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะ